สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่ปี2566นะคะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะและขออำ่ำนวยอวยพรให้ชาวพฤษภทั้งลัคนาและราศีประสบความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดในปี2566เนี่ยวางแผนวางแปลนอะไรไว้ขอให้เป็นไปตามเป้าหมายมีอุปสรรคมีปัญหาขอให้แก้ไขเต็มที่ด้วยสติปัญญานะคะและข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง ไปรับโชคไปรับความสำเร็จของดาวต่างๆที่รู้เห็นเป็นใจให้คุณได้ประสบโชคดีในปี2566ค่ะลัคนาราศีพฤษภนะคะปี2566แอดจะทำนายทิศทางจากดาวทั้งสิ้น4ี่ดวงนะคะเป็นดาวใหญ่ทั้งหมดส่วนเรื่องการเงินการงานความรักถ้าไปตกดาวไหนที่เป็นดาวเล็กๆแอดจะพยายามไล่เรียงนะคะเป็นเดือนๆไป ว่าเดือนไหนควรระวังเดือนไหนดีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ละเอียดเพราะว่าถ้าละเอียดเนี่ยโอโ้โหสิบเดือนยาวๆถ้าจะฟังละเอียดไปฟัง3เดือนครั้งหรือ1เดือนโดยละเอียดตามดาวยิบยิบมากๆนะคะแล้วก็นาราศีพฤษภป,ปีหน้านะคะดาวหลายดวงของคุณออกแนวค่อนข้างประสบความสําเร็จนะมีความรุ่งเรืองและการก้าวข้ามการทํางาน หรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณเป็นไปในลักษณะมั่นคงนะคะหน้าที่การงานออกแนวว่าเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จหรือคือมีการขยับขยายนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะแอดจะไล่ดาวก่อนนะคะพระเสาเนี่ย จะยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคมนะคะเสารจะยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่หนึ่งมีนาคมตรงนี้ยังคงความเป็นเกษตรราธิบดีนะคะแต่ไม่ใช่เป็นเกษตรราแบบเป็นเจ้าเรือนตัวเองนั่งสิง่เพียงแต่ว่าเป็นบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทนับหน้าถือตากันแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคุณไปอยู่บ้านเพื่อนที่แบบว่ากรีดเลือดกินเลือดของกันละกัน สาบปะสานกันไว้ว่าจะไม่ทิ้งกันอะไรางเงี้ยนะคะพระเสาอยู่ในเรือนราหูเนี่ยดีดีหานะคะแล้วเป็นสุภักเข้าสู่เรือนกัมมะแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากขึ้นในปีหน้านะคะหลังจากวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะมรุตยุจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภ ซึ่งเป็นเรือนของตัวตนคุณเพราะฉะนั้นเจ็ดปีนี้นะคะเรื่องของตัวตนจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ต้องระมัดระวังแต่อย่าไปกังวลมากกับดาวมฤตยูนะคะบางตำราหรือว่าโหราศาสตร์โบราณจริงๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยพูดถึงดาวมฤตยูเท่าไหร่นักแต่ถ้าจะพูดถึงหรือเก็บสถิติก,กันแอดก็ต้องบอกว่าเวลาที่ดาวมฤตยูเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนตัวเองแบบนี้นะคะ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะและเจ้าชะตาจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากขึ้นเก่งเทคโนโลยีมากขึ้นติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะคือมรตยูเนี่ยจะเป็นอะไรที่ ทำให้เจ้าชะตาโดดเด่นกว่าคนอื่นนะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าปกตินะคะตัวเจ้าชะตาเองก็ต้องบอกว่าเวลามรุดตยูเข้าสู่พบเรือนตนุรักษ์เนี่ยจะทําให้คุณมมกจะคิดอะไรแปลกๆทําอะไรแปลกๆหรือตัดสินใจอะไรแปลกๆที่สําคัญก็คือในปีหน้าไปถึงเจ็ดปีที่มรุตยูอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ยาวๆนะไม่มีถอยกลับมาละนะคะเจ้าชะตา ตั้งมั่นไว้เลยนะคะตั้งสติไว้เลยว่า7ปีนี้อย่าหง,งุดหงิดง่ายนะคะคือจะต้องบอกว่าอารมณ์ของชาวลัคนาราศีพฤษภใน7ปีต่อไปนี้จะเป็นอารมณ์ที่ถ้าคิดเร็วก็จะทำเร็ว ทำตามแบบคนอื่นเนี่ยทำตามไม่ทันแต่แอดจะต้องบอกเลยว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยจะชอบอะไรที่แบบแปลกใหม่แหวกแนวทันสมัยนะคะช่างประดิษฐ์ช่างค้นคว้านะถ้าคุณไม่ทันสมัยไปสุดๆคุณก็จะโบราณไปสุดๆเช่นเดียวกันนะคะมันมันมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงท้งเรื่องของอารมณ์และความคิดความรู้สึกการแสดงออกแล้วบางทีทําอะไรก็ตาม ใครไปถามหาเหตุผลมักจะไม่ได้แต่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันได้ตรงเนี้ยมันดีมันเหมือนกับว่ามีซิกเซนส์เพิ่มขึ้นมานะคะแน่นอนว่าเจ้าชะตามรรอยูเข้าปีหน้าปีต่อๆไปเจดปีเนี่ยดื้มุทะลุด,ดุดันนะเรื่องความรักก็จะขี้ระแวงเพราะรู้สึกว่ามีเซนส์มีสัมผัสที่หนะคะเ,เจ้าชะตานี่จะ ถามว่าเรื่องโชคลาภมีไหมมาร์ดิตยอยู่เขาโชคลาภก็มีจะเป็นโชคลาภในแบบที่ว่าไม่คาดฝันนะคะจริงๆแล้วดาวมฤตยูในเรือนพฤษศเนี่ยแอนมองว่าดีนะดีมากกว่าร้ายก็แล้วกันนะคะคือมันอาจจะมีนิสัยแปลกเพิ่มขึ้นนะคะเป็นลักษณะใจร้อนมากขึ้นหรือมีความคิดแปลกแหวกแนวจนกระทั่งคนอื่นรู้สึกแบบว่าทําไมช่วงนี้แปลกจังอะไรที่เคยกินกลับไม่ชอบอะไรที่เคยชอบ ก็ไม่กินนะไอ้ที่ไปกินเนี่ยเคยไม่ชอบมาก่อนอะไรแบบนี้คือแปลกไปจากเดิมอะลองสังเกตตัวเองว่า7ปีต่อไปนี้เจ้าชะตาจะมีลักษณะแบบไหนเป็นไปตามที่แอดมินบอกไหมนะคะต่อจากดาวมฤตยูนะคะก็จะเป็นดาวพฤหัสปดีเสดเดินหน้าเข้าสู่ราศีเมษซึ่งมีตำแหน่งเป็นราชาโชคในเรือนวินาศลัษณาราศีมีนะคะ ถ้าจะประสบความสําเร็จหรือทําอะไรแล้วได้ดีส่วนมากจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการต่างประเทศนะหรือมีโอกาสโยกงานย้ายงาน ปรับเปลี่ยนงานนะคะพระฤหัสที่เข้าไปอยู่ในเรือนวินาศมันมีตําแหน่งเป็นราชาโชคไม่สามารถทายได้เลยว่ามันจะตกต่ํานะคะเพราะมันมีตําแหน่งเป็นราชาโชคแล้วเป็นเรือนลาพะวินาศก็คือคาดไม่ถึงอาจจะได้อะไรในแบบคาดไม่ถึงอาจจะได้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพกห่ออาจจะได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานได้งานดีขึ้นได้งานแย่ลงหรือปรับเปลี่ยนงานโดยไม่รู้ ตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันกระทันหันนะคะลักษณะที่พระฤหัสวสดีให้อย่างเงี้ยมันกระทันหันคือบางทีเจ้าชะตาคุณ จัดการกับดาวพฤหสัสบวัสดีให้ดีพอฤหสัสสวัสดีคุณเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยเมื่อเข้าไปอยู่ในภพเรือนวินาศแอดมองว่ายังไงก็ตามเจ้าชะตาจะไม่ตกต่ำถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแฝงเรือนเป็นเรือนลาภะด้วยแล้วเรือนลาภะอยู่ไกลเพราะฉะนั้นงานการประเภทที่มันเกี่ยวข้องกับวินาศไม่วอ่าประกันภัย คุณหมอคุณพยาบาล DIY Reno v a t e งานเกี่ยวกับทำบริษัทรับทำความสะอาดเป็นเจ้าหน้าที่หรืองานเกี่ยวกับการบริบาลคนแก่ดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้นะคะดูแลอเด็กเป็นกู้ภยัยเป็นอะไรตำรวจทหารที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตผู้คนนะคะนักกฎหมายการทำงานสัมพันธ์กับการต่างประเทศเขาเรียกว่าจะประสบความสำเร็จมากๆด้วยความเป็นราชาโชคของพระฤาษีสัป,ปดีเลยนะคะ ส่วนเรื่องของหน้าที่แกงการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดูแข่งขันขยันขึ้นนะคะโดยเฉพาะชาวลัคนาแล้วราศีพฤษภที่อายุเกินต้องบอกว่าอายุเกิน45ปีขึ้นไปนะคะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนสุภาี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนกันกมมะแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยมันมีการขยับปรับเปลี่ยนดาวเจ้าเรือนสุภานะคะขยับเข้าไปอยู่ เรือนกรมะตำแหน่งที่ได้ก็คือเป็นเกษตรราธิบดีมั่นคงและแข็งแกร่งไอสิ่งที่แอดบอกว่าเจ้าชะตาจะมีการเปิดมีการเปลี่ยนแปลงงานมีการปรับปรุงงานเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยตอกย้ำเข้าไปอีกว่ามันเกิดความจเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานเจ้าชะตาจะได้รับตำแหน่งนะคะจะได้รับการนับหน้าถือตาจะได้รับความเชื่อถือเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่แบบว่าเหมือนกับ ผลิตงานหรือว่าประสบความสำเร็จในงานอะไรบางอย่างที่คุณแบบอืทำมาแล้วงานของคุณเนี่ยเป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่งานของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะ สุพะเข้าไปอยู่ในกรรมะยังเกี่ยวพันกับการต่างประเทศอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นในปีหน้าคนที่เกี่ยวพันกับการต่างประเทศคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องไอ้วายเดียวโนเวทคนที่เกี่ยวพันกับอาชีพที่แอดมินบอกมาคนที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของอการทำสิ่งเก่าๆให้กลับมาใช้ใหม่หรือรีโนเวทหรือเขาเรียกว่าอะไร DIY เหรอคะ,ะ DIY แล้วก็นำมาขายเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะ ถ้าคนบอกว่าไม่ได้มีงานการเกี่ยวกับแบบนี้เลยลองทําเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อเป็นแพลตฟอร์มใดๆก็ตามแอดมองว่ามันมีโอกาสมันไม่ใช่เป็นไปตามกระแสแต่ดาของคุณอะสุภาเข้ากรมมะรวมถึงคุณหมอคุณพยาบาลคุณเภสัชต่างๆด้วยนะคะจังหวะนี้เป็นจังหวะแข็งแกร่ง ในเรื่องหน้าที่การงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับรับถือได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้พบกับความรุ่งโรจน์นะคะทีนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าอ่าถ้าจะให้ดีเจ้าชะตาจะต้องควบคุมตัวตนของคุณนะคะเพราะคุณเนี่ย มีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนดาวพระศุกร์เนี่ยในช่วงมกรากรุมพาเมนานะคะเอามกรากรุมพาหนึ่งมกราถึง25หมกราดาวพระศุกร์เป็นคู่ศัตรตูอยู่ในราศีมังกรนะคะแล้วพออยู่ในกลุ่มก็ยังเป็นคู่ศัตรตูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงมกราถึงกุมพาวันที่2ี่ห้ให้ระมัดระวังนะคะและทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าอะไรฝ่าฟัน ฝ่าฟันก่อนนะในต้นปี2566เนี่ยฝ่าฟันไปก่อนแล้วไปรับความเป็นมหาอุดเนี่ยในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์นะตั้งแต่มกราไปจนถึง18กุมภาพันธ์มีเรื่องมีราวให้คุณต้องอดทนอาจจะอดทนกับผู้ใหญ่อดทนกับการเปลี่ยนแปลงอดทนกับการเรียนรู้งานใหม่อดทนกับการต้องไปต่างถิ่นต่างแดนเพื่อทํางานอะไรแบบนี้แล้วคุณจะได้โชคลาภ กลับมาหรือได้รับความสําเร็จกลับมานะคะเพราะว่าดาวเนี่ยมันไปเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์แล้วราศีมีนของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็คือพบเรือนราพะพระศุกอยู่ในเรือนราพะนะคะเดี๋ยวแอดเอาพระศุกข,ขึ้นมาเดี๋ยวจะงงนะคะพระศุกเนี่ยจะไปอยู่ในเรือนราพะตอนช่วงวันที่18กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้น18กุมภาพันธ์ หรือไปฟังเดินกุมภััน์โดยละเอียดอีกทีหนึงก็ได้ให้จําไว้ว่ามันจะมีเรื่องมีราวมีข่าวดีของเจ้าชะตาในเรื่องของความเป็นมหาอุดในดวงชะตานะคะโชคลาภจะกลับมาตัวตนของคุณนั่งทับโชคลาภเพราะฉะนั้นแอดมองว่ามันเกิดอะไรมันเกิดความยากลําบากหน่อยต้องแก้ไขปัญหาหน่อยแต่ประสบความสําเร็จนะคะต้องอึดต้องทนก็นะคะเจ้าชะตาก็จะชนะเลิศ ตัวตนของคุณชนะเลิศหรือหรือความคิดของคุณลักอ่าการแก้ปัญหาของคุณในช่วงเดือนวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์มันจะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรชนะชนะศัตรูนะคะหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยดีขึ้นอีกก็คือประมาณหนึ่งทันวาสองพันห้า้อยหกสิบหกยาวๆไปนะคะ มิถุนาก็ดีสิงหาก็ดีเพราะดาวถอยกลับมาเป็นราชาโชคนะคะเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองเพราะว่าตลอดทั้งปี2566เนี่ยดาวมีช่วงถอยหลังดาวมีช่วงเดินหน้าดาวประจำตัวมีช่วงเป็นนิดนะคะแล้วตัวของตนตัวตนของคุณเนี่ยก็จะเหวี่ยงจะอารมณ์ร้ายจะอารมณ์ดีนะพฤษสมเนี่ยโดนมรตยูทับอยู่นะคะ ถ้าควบคุมอารมณ์ควบคุมสติได้ความเสียหายที่เกิดจากตัวเองมันก็น้อยลงนะคะแล้วมนุษย์ตยูเนี่ยไม่ได้เกิดทั้งเจ็ดปีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าแบบว่าโอ้โหฟังแล้วมนุษย์ตยูเข้าชั้นมีสิทธิ์ที่จะอารมณ์เสียชั้นมีสิทธิ์ที่จะแปรปวนชั้นมีสิทธิ์ที่จะไวทองไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ทีนี้หน้าที่การงานบอกแล้วว่ามีการขยับปรับเปลี่ยนนะมีโอกาสที่จะได้ไปทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับวินาศนะวินาศก็ทางไกลวินาศก็คือเปลี่ยนแปลงคาดไม่ถึงวินาศสุภาเข้ากรรมะก,ก็คือการงานจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะทีนี้มันมีอีกก๊อกหนึ่งค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานมันค,คล้ายกันเลยในเดือนตุลาคมนะคะมันยังอาจมีเรื่องของการขยับปรับเปลี่ยน เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานตัวเจ้าชะตาเองนะคะจะต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนลาภะมันดีนะและดาวลาภะเนี่ยไปอยู่ในวินาศเพราะฉะนั้นมันไปพัวพันกับงานที่แอดมินพูดทั้งหมดทั้งสิ้นคือวินาศหรือการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงอีกครั้งในช่วง,วงเดือนตุลาคมแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะไปทํางานในสิ่งที่แอดมินบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นงานต่างประเทศงานเกี่ยวกับยาเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองขึ้นเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สึกไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วดาวมันไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนลาภานะคะคือไม่ว่าจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างไรสุดท้ายเจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการปรับตัวและดีขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงาน นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงให้ตกอ,อกตกใจอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมีเรื่องมีปัญหามีให้คิดมีให้เครียดแต่สุดท้ายแล้วจำเอาไว้ว่าดาวลาภะข,ของคุณเนี่ยได้รับความเป็นราชาโชคในเรือนลาบผลนะคะเพราะฉะนั้นใน,ในเรือนวินาาลาบผลต่างๆมันจึงเกิดกับเรื่องของ วินาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นประกันภยัยวินาศาภายัยเรื่องของมรดกพกขอเรื่องของการเดินทางต่างประเทศเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศการทํางานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศการทํางานเกี่ยวกับภาษาที่มันแตกต่างไปจากภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะเป็นอะไรอ่าเป็นพวกนักคิดนักเขียนที่ จใช้ภาษาของตัวเองอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา C ภาษาอะไรอย่างเงี้ยแอดก์เรียกไม่ถูกหรือว่าคุณต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงานหรือคุณทำงานออนไลน์นะคะล้วนแล้วแต่จะประสบความสำเร็จเพียงแต่ต้องปรับตัวประยุกต์นะปรับเปลี่ยนหนึ่งมรดยูเข้าในเรือนตัวเองมรดยูบอกให้ปรับเปลี่ยนนะคะดาวเจ้าเรือนกรมักเข้าสู่ภพเรือนลาภะเป็นคู่ศัตรู ก็บอกว่าปรับเปลี่ยนเลยเหมือนกันลาพัเข้าไปอยู่ในภพวินาศก็บอกว่าปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นปี2566เป็นปีที่ชาวลัคนาและราศีพฤษภจะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับต้องขยับทำตัวให้ทันสมัยทำตัวให้เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมนะคะแล้วแน่นอนอะต่อให้เจ้าชะตาบอกว่าฉันจะไม่เปลี่ยนฉันจะอยู่อย่างนี้ดาวจะทำให้คุณเปลี่ยนคุณจะถูกบังคับให้เปลี่ยนลักษณะนิสัยต่าง โดยสิ้นเชิงในช่วงเจปีนี้เพียงแต่ที่แอดมินเป็นห่วงก็คือให้คอยควบคุมสติที่ดีที่สุดก็คือทําสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะคะไอ้เรื่องทําบุญนั้นแล้วแต่เจ้าชะตาอยากจะไปทําการทําสมาธิไม่จมําเป็นจะต้องนับถือพุทธนะบางคนอาจจะไม่ได้นับถือพุทธแล้วมาฟังแอดมินการทําสมาธิคือการรู้ทันกายรู้ทันใจรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ทําอะไรให้มันช้าลงแต่ตรองรอบครอบแล้วเวลาที่คุณใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาบางอย่างหรือตัดสินใจทําอะไร บางอย่างมันจะน้อยมากค่ะที่คุณจะวนกลับมาเสียใจกับเหตุการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจนะคะถ้าคุณมีสติคุณมักจะไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่แก้ปัญหาไปเพราะฉะนั้นแอดก็เลยอยากให้ชาวลักนาราศิพฤษภศไม่ใช่แค่ปี2566นะยาวไป7ปีมีสตินะคะมีการควบคุมตัวเองทําอะไรให้ช้าลงทําอะไรให้รอบคอบนะคะส่วนทิศทางในเรื่องของการเงินละ่ะ การเงิน <G ran gen uin> ของเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภป,ปีหน้าคือพระพุธนะคะการเงิน <G ran gen uin> คือพระพุธด้วยแล้วการเงินก็คือปุตรตาด้วยนะคะเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะต้องบอกว่าดาวการเงินของคุณก็คือดาวพระพุธเนี่ยมันแปลปวนอยู่แล้วนะคะมันแปลปวนพฤษภก็เลยเป็นคนที่เมื่อมีเงินจะชอบเก็บตังค์เมื่อมีเงินจะชอบเก็บเงินนะคะไม่ชอบใช้เงินชอบหมุนเงินนะคะ อเอาเงินเข้าบัญชีดูตัวเลขบัญชีเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้มันได้งอกเงยแต่ปีนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศรีพฤษพแอดมองว่าในเรื่องการเงินเนี่ยมันอาจจะมีให้ห่วงอยู่นิดหน่อยนะคะก็คือช่วงดาวเป็นปละในวันที่1 1มีนาคมเป็นต้นไปนะคะอยู่ในราศรีมีนซึ่งเป็นเรือนลาภะ พอดิบพอดีเลยนะคะอยู่ในราศีมีนที่เป็นเรลนลาภะแสดงว่ามันมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมันมีเรื่องของศูญน่ะนี่ศูญน่ะให้คนหยิบยืมไปในช่วงหนึ่งมีนาคมไปลงทุนอะไรให้ระมัดระวังนะคะตั้งแต่11มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่ สองพฤษภาคมโอ้ยาวไปถึง6กพฤษภาคมนะคะยังเป็นกู้ศัตรูกันอยู่ยังมีเรื่องของการใช้เงินมากๆตั้งแต่สิเป็นีนาคมเป็นต้นไปเลยนะคะใช้เงินมากๆอยู่เพราะว่าดาวทั้งเป็นปรับเป็นศัตรูและดาวถอยด้วยนะคะถามว่าการเงินจะคงที่การเงินจะดีเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วง 23กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ23กริบกฎาคมเป็นต้นยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็ไประวังอีกทีก็คือช่วงพฤศจิกาธันวา23มมรอ่ส23กรกฎาคมเนี่ยมีโชคทางด้านการเงินประสบความสําเร็จในเรื่อง,เ,องเงินถ้าใครที่แบบเก็บหอมรอมริบมามาหาจากจะปรากฏตอนนี้เพราะว่า ดาวเจ้าเรือนการเงินหรือว่าพระพุธเนี่ยจะไปอยู่ในราศีสิงห์ในวันที่23กรกฎาคมนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินเดี๋ยวเอาพระศุกร์ออกก่อนนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือพระพุธจะไปอยู่ในราศีสิงห์นะคะในวันที่23 23กรกฎาคมเอาจริงแล้วมันดีตั้งแต่4กรกฎาคมนะคะเพราะว่าอยู่ในราศีกรกฎก็เป็นคู่มิตรคือดีมันเห็นไหมดีเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรเป็นมหาอุด อ่าเป็นมหาจากักรเป็นราชาโชคเป็นคู่มิตรเป็นเกษตรและเป็นอุดยาวๆมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโชคลาภมันมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินแม้ดาวจะเสิร์ฟดาวก็คือมันปุ๊บปับ๊บฉับปุ๊บปั๊บฉับไวปุ๊บปั๊บรับโชคในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่หน้าที่การงานแอดบอกไปแล้วว่ามันพุ่งขึ้นเปลี่ยนแปลงมันก็มีแนวโน้มว่าเจ้าชะตาอาจจะเปลี่ยนงานแล้วไปได้งานที่ สูงกว่านะคะหรือเจ้าชะตาทำอะไรก็ตามเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าการขายการลงทุนนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบแจ็คพอตแตกเลยในช่วงกรกฎาสิงหากันยาตุลาไประวังอีกทีพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าหนึ่งพฤศจิกายนดาวการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะไปอยู่ราศีพิจิกนะคะ ซึ่งมันเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทรวมถึงเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลการขัดแย้งอะไรบางอย่างจนเจ้าชะตาจะต้องเสียเงินเสียทองนะคะยาวๆไปก็เป็นปะแล้วก็ถอยมาอีกเหมือนกับว่าไอ้เรื่องของการขัดแย้งกันเนี่ยในช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันมีเรื่องให้ต้องถกเถียง มีเรื่องให้ขบคิดเพราะฉะนั้นช่วงพฤศจิกาทันวาระมัดระวังการเป็นปากเป็นเสียงระมัดระวังการขึ้นลงขึ้นศาลร,ระมัดระวังการเสียเงินเสียทองในช่วงนั้นนะคะ แต่การเงินก็เดินดีนะคะเพราะว่าแอดมองว่ามีเสียอยู่ไม่กี่เดือนนอกนั้นก็ดีแล้วก็ยังมีเรื่องของโชคลาภหรือว่าความเป็นราชาโชคมหาจักรที่จะได้ถามว่าได้มากน้อยแค่ไหนมันก็แล้วแต่บุญกรรมแล้วแต่กรรมที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยขยันทํางานมากแค่ไหนจําได้ไหมคะมหาอุดมหาจักรมันเป็นอะไรที่ต้องบุกบันฟันฝ่าถึงจะได้มา ถ้าคุณเป็นระเบียบเรียบงามมาวางแผนเด็ดดีมาในช่วงเป็นมหาอุดในช่วงเป็นมหาจักรคุณได้เต็มที่อยู่แล้วในเรื่องของเงินทองเล็งอะไรไว้ได้เท่านั้นนะคะเล็งอะไรไว้ได้เท่านั้นคูณคูณไปอีกถ้ามันเป็นราชาโชคมหาจัก,กรเกษตรอุดเนี่ยมั่นคงนะคะต่อไปในเรื่องของความรักเนาะ ลัคนาราศีพฤษภในเรื่องของความรักทิศทางของความรักนะแอดมองว่าเจ้าชะตาในเรื่องของความรักเนี่ยอืมเรียกว่าค่อนข้างราบรื่นแล้วก็ดีเพียงแต่ว่าดาวมฤตยูมันเล่งมันเล็งเจ้าเรือนปัตนินะคะมฤตยูที่เล่งเรือนปัตนิเนี่ยก็จะต้องบอกว่าคู่ของคุณน่อาจจะมีเสน่ห์มากขึ้นคู่ของคุณอ่ าจจะเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะตัวคุณก็เป็นไปได้ด้วยคือลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมันมันถูกมันถูกดาวมาตัแต่อยู่ทับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันมีโอกาสที่จะแยกกันนะคะแยกกันอยู่อยู่คนละที่ต้องไปทํำงานคนละที่นะคะคือมันอาจจะไม่ทายว่ามันจะมีเรื่องเลิกลากกัน นะคะเพราะว่ามันถ้าเกิดเจ้าชะตาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยสติปัญญานะคนเป็นคู่กันอะต่อให้มรุตยูเข้าเนี่ยมันก็จะฝ่าฟันและแก้ไขปัญหาไปได้นะคะเหมือนอย่างแอดมินเนี่ยโดน7ปีที่แล้วแอดมินโดนเพราะว่าแอดมินเป็นราศีตุลมรุตยูเข้าราศีเมษเล็งเล็งแอดมิน่ะนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับแอดมินและแอดมินเก็บไว้เป็นสถิติแล้วก็นำมาบอกชาวลัคนาราศีพฤศภก็คือมันมีโอกาสที่จะได้ทำงานกันคนละที่อยู่กันคนละทางนานๆเจอกันหรือว่าติดต่อกันทางโทรศัพท์ติดต่อกันทางอีเมลติดต่อกันทางโซเชียลแบบนี้นะคะมีโอกาสเป็นแบบนั้นขนาดเป็นแบบนั้นยังหูดหงิดใส่กันเลยมันเพิ่งมาบรรเทาเบาบางตอนมรตยุถอยหลังกลับมาเนี่ยทิศทางของมันไปไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือได้กลับมาอยู่ด้วยกัน ได้มาทํางานด้วยกันแต่ว่าอารมณ์ก็ยังไม่ค่อยดีนะักเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดจะเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเองฟังแอดแล้วก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนะคะว่าเราจะต้องแบบอารมณ์ผิดเพี้ยนผิดไปจากเดิมเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแน่นอนเล็งเรือนปตัตน,นี้คู่ครองคนนะักก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงหรือว่าขี้โมโหหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองพอๆกับเราเนี่ยแหละเพราะเล็งมันก็จะ เหมือนกับเข้านั่นแหละแต่ว่าลดลงลดความรุนแรงลงไปประมาณ80%อะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีเสียงกระดิ่งหน่อยเพราะไอ้ตัวเล็กเนี่ยมัน3เดือนแล้วแล้วตอนนี้มันคึกมากนะคะวิ่งกระโดดใส่อมินเนตัวลายไปหมดแล้วต้องขออภัยด้วยจริงๆที่จะมีเสียงกระดิ่งรบกวนนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ประคับประคองกันไปนะคะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาขี้หุดกิด อารมณ์เสียอารมณ์รุนแรงตัวของคู่ครองคนรักก็เหมือนกันนะคะสุดแต่ว่าในช่วงจังหวะในแต่ละเดือนนะมีดาวสุประเคราะห์เข้าไปในเรือนตัวเองไหมมีดาวสุประเคราะห์เข้าไปในเรือนปัตตานีไหมมันก็จะบรรเทาเบาบางลงนะคะมีดาวสุประเคาะเข้ามาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้เป็นดาวสุประเคราะนะคะจะได้อารมณ์ดีแล้วก็จะได้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปได้ส่วนคนโสด คนโสดก็ต้องบอกว่ามีช่วงที่เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้พบนะคะได้พบอ่คนที่จะสร้างครอบครัวด้วยบางคนถึงแต่งงงแต่งงานนะคะในช่วงวันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ เอาจริงๆตั้งแต่3 0พฤษภาเลยเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นราชาโชคนะดาวพระศุกร์เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสหัสชชะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาหาชาวลัคนาราศีพฤษภที่เป็นโสดนะคะก็คือคนที่เข้ามาทางเพื่อนเข้ามาทางผู้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกับคุณได้ติดต่อสื่อสารกันได้พูดคุยกันหรือมีครอบครัวผู้ใหญ่ ชักนาชี้นําให้มาเจอกันมีเพราะสื่อแม่ช้กงนั่นเองนะคะแล้วก็เกิดความเขาเรียกว่าความมั่นคงอะไรบางอย่างเพราะดาวเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่เรือนพันธุแล้วเป็นคู่สมพลในวันที่30มสิมิถุนายนอยู่ในราศีสิงห์เวลาดาวเป็นคู่สมพลอาจจะมองว่ามีโอกาสที่จะแต่งงงแต่งงานหรือเจอคู่ที่คุณแบบถูกอ,อกถูกใจนะคะแล้วแถมวันอ่าวันที่21ิงสิงหาคมเนี่ย ดาวเนี่ยถอยเข้าไปในกรกฎอีกครั้งหนึ่งเป็นราชาโชคก็แสดงว่าคนเนี้ยมันเหมือนกับจะต่อก็ต่อไม่ติดเอ๊ะพอจะไม่ติดมันก็กลับมาต่อกันใหม่คนเนี้ยจะเป็นคนที่คุณค่อนข้างพึงใจแล้วก็มีโอกาสสราสัมพันธ์กันไปถึงเข้าประตูวิวาไปเลยนะคะในช่วงเดือนอย่างที่แอดมินบอกก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนาอ่ะเมษาพฤษภามิถุนามาละแววมาละนะคะ ต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยสำหรับแอดมินเนี่ยมรณะเข้าสู่วินาศไม่ต้องกังวลมีเรื่องอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่ถึงตายนะคะแก้ไขปัญหาได้เพราะงรหัดเข้าสู่เรือนวินาศในวันที่19เมษายนดีขึ้นทุกอย่างเจ้าชะตาจะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะพบหมอดียาดีพบวิธีทาง พบการรักษาแต่ให้เรามัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มันมาแบบว่าไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นชาวลัคนา,าราศีพฤษภคุณต้องดูแลสุขภาพ ต้องระวังวินาศคือการคาดไม่ถึงระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันคาดไม่ถึงมันมาแบบงงๆนะคะในส่วนอื่นๆก็ไปฟังรายละเอียดตามดาวประจําเดือนหรือว่าตามทิศทางดาวยาวๆ3เดือนที่แอดมินจะทําให้ฟังทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดาวใหญ่ขยับย้ายของชาวลัคนาราศีพฤษภในปีสอ6พนปี2566นะคะ ก็อย่าท้อตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วไปรับกับดาวมหาจักรรับรางวัลกับดาวมหาอุดนะคะขอให้เจ้าชะตาเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรต่างๆที่เข้ามาก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้เลื่อนขั้นได้ขยับเงินเดือนได้ทำธุรกิจต่างๆได้เจริญก้าวหน้านะคะไปรับดาวทุกดวงนะคะที่ส่งผลดีกับคุณ ขอบพระคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับซูเปอร์แตงขอบพระคุณมากๆสําหรับการแชร์คลิปนะคะทั้ง2ช่องทางนี้ทําให้อดนมีรายได้เข้ามาพัฒนาตัวเองเข้ามาพัฒนาช่องขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ